คุณรู้ไหมว่าภาวะโลหิตจางเกิดจากอะไรภาวะโลหิตจางเกิดจากร่างกายหรือน้ำเลือดมีเม็ดเลือดแดงต่ำซึ่งเม็ดเลือดแดงนี้ประกอบด้วยสารสำคัญคือฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินมีหน้าที่ขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายสาเหตุของโรคซีดมี3สาเหตุคือ 1. เสียเลือดอาจเกิดเฉียบพลันจากเลือดออกจากแผลหรืออุบัติเหตุ 2. เกิดจากการสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง 3. เม็ดเลือดแดงถูกทำลายมากเช่นแพ้ยาบางชนิดหรือเป็นโรคเลือดบางชนิดเช่นโรคแพ้ภูมิตนเองหรือโรคภูมิพวงภาวะซีดมีอาการอย่างไรหากซีดไม่มากอาจไม่มีอาการแต่จะอ่อนเพลียง่ายกว่าคนปกติหากอาการรุนแรงมากๆอาจมีอาการดังต่อไปนี้เหนื่อยง่ายริมฝีปากผิวหนังร่างกายซีดใจสั่นเมื่อมีอาการดังกล่าวหรือสงสัยหรือกังวลว่ามีภาวะซีดควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุแพทย์จะทำการสอบถามประวัติแล้วตรวจร่างกายจากนั้นจะส่งเลือดไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการโดยนักเทคนิคการแพทย์จะเป็นผู้วิเคราะห์ผลเลือดและส่งผลให้แพทย์เพื่อประกอบการวินิจฉัยเราจะป้องกันภาวะซีดได้อย่างไรทานอาหารให้ครบ5หมู่ไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีมีการวางแผนก่อนการตั้งครรภ์เมื่อมีเลือดออกเรื้อรังควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ